ดูความเคลื่อนไหววงการฟุตบอลในยุโรปกันบ้างครับสโมสรเชลซีก็เตรียมที่จะเปิดตัวกองหน้าคนใหม่ครับโรเมลูลูคาคูกองหน้าวัยเพียง18ปีทีมชาติเบลเยียมซึ่งล่าสุดนั้นก็ผ่านการตรวจร่างกายกับเชลซีเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็คือโฉมหน้าของโรเมลูลูคาคูครับกองหน้าทีมชาติเบลเยียมวัยเพียง18ปีเท่านั้นครับนี่เป็นภาพที่เดินทางมาที่กรุงลอนดอนแต่ว่าล่าสุดนั้นลูคาคูก็ผ่านการตรวจร่างกายกับสโมสรเชลซีรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเรียบร้อยแล้วครับและเตรียมที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทีมสิงโตน้ำเงินครามในไม่ช้านี้โดยลูคาคูนั้นอายุเพียงแค่18ปีครับแต่มีส่วนสูงถึง191เซนติเมตรก็ถูกนำไปเปรียบเทียบกับดิดิเย่ด็อกบาครับกองหน้าทีมชาติอิวอรี่โคสต์ของเชลซีในด้านความแข็งแกร่งแล้วก็ความสามารถในการทำประตูครับโดยลูคาคูเมื่อฤดูกาล2010ก็ยิงให้กับอันเดเลชนั้นมีค่าเฉลี่ยทำทุก1ประตูในทุก2เกมในลีกฟุตบอลสูงสุดของเบลเยียมครับและก็ช่วยให้อันเดเลชคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเบลเยียมในปี2010ด้วยส่วนการติดทีมชาตินั้นก็ลงเล่นให้เบลเยียมไปแล้ว10นัดทำได้2ประตูครับสำหรับค่าตัวของลูคาคูนั้นก็ไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าสื่อคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า18ล้านปอนด์ครับจากนักเตะใหม่ของ